เออ7โมงครึ่ง7โมงครึ่งพักหน่อยพักหน่อยมาเรื่องเบาๆหน่อยนะคือวันนี้ผมเอาบทความอันนึงมาจาก Harvard Business Review นะครับชื่อว่า Identify Your Value Proposition with This Mathematical Concept ก็คือหา Value Proposition ของคุณนะฮะในการขายของเนี่ยจากคอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์อันนี้ง่ายๆง่ายๆสบายๆ Value จากการขายของเหรอคือหา Value Proposition คือคุณจะไปหาลูกค้าคนไหนเนี่ยที่เหมาะสมนะฮะอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าคอนเซปต์เนี้ยมันชื่อว่า Combinatronics of Menu อ่ะขึ้นภาพ T5 ดูนะฮะโอเคแล้วหิวเลยคอมบิเนชันนิกเมื่อวานตอนที่ทำนี่หิวมากนะคอมบิเนชันนิกซุปเมนูเนี่ยมันหมายความว่าอย่างงี้ครับภาพถัดไปครับที่6ครับพี่ปิ๊กนนท์เคยเห็นไหมเคยเห็นร้านไหมเฮ้ยครับภาพนี้ก็ที่6โอเคใช่คอมบิเนชันนิกซุปเมนูก็คือเวลาเราคุณเคยเห็นไหมว่าตุ๊กตาเลโก้เนี่ยนะครับเวลาเราเห็นมันมีเป็นร้อยร้อยแบบจริงๆโมมันมีแค่ไม่กี่ตัวนะนึกออกไหมฮะตัวเชฟของหัวตัวเชฟของมันเนี่ยหัวจะมี2แบบ3แบบอะไรอย่างเงี้ยแขนก็มือโมเดียวหนึ่งเลโก้หนึ่งนี่คือคอนเซ็ปของคอมบิเนชันนิกเมนูนะครับให้ตัวขวานน่ารักอ่ะตัวขวานคือโจ๊กเกอร์นะครับเคยสงสัยไหมว่าร้านอาหารบางร้านเนี่ยไปกินเนี่ยเราไปกินเนี่ยเรากินเราก็รู้สึกว่ารสชาติไม่เห็นดีเลยนะฮะแต่คนแน่นตลอดเลยอ่ะไปลองครั้งที่สองก็ยังไม่อร่อยอยู่ดีอ่ะคนก็แน่นตลอดเลยลองกี่ทีกี่ทีก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็สงสัยว่ามันอยู่ได้ไงวะทำไมคนถึงแน่นนะฮะในขณะที่อีกร้านหนึ่งเราชอบมากเลยเจ๊งนะฮะคำถามก็คือว่าทำไมอธิบายให้ฟังแบบเมื่อกี้ตัวเลโก้3ตัวเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณมีแขนตัวหนีบหนีบมือมาอย่างเงี้ยสองแบบอีกอันหนึ่ง3แบบอีกอันนึงขา2แบบอะไรเงี้ยคุณสามารถจัดคอมบิเนชันออกมาได้หลายสิบอย่างนะครับใช่ลูกค้าเองก็เหมือนกันนะฮะไปภาพถัดไปนะครับของอันนี้นะฮะสิ่งที่เรากำลังพยายามจะหาตอนนี้คือการวางแฟกเตอร์ที่สำคัญที่มี value กับลูกค้าของเราคำถามหนึ่งที่สำคัญนะเวลาผมไปปรึกษาบริษัทให้คำปรึกษากับแม้แต่ทีมตัวเองเนี่ยคำถามแรกผมถามคือคุณจะขายใครถ้าเกิดคำตอบนี้คุณตอบว่ายังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะเสร็จเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่แข่งขันอย่างสูงนะอาหารเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครเนี่ยนะครับคุณจะไม่สามารถทำการตลาดหรือใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องได้ความหมายของผมคือแบบนี้ภาพถัดไปถ้าสมมุติว่านี่ไม่สมมุตินี่เรื่องจริงเลยลูกค้าตอนนี้ไปสำรวจมาเนี่ยมี strategic factor ก็คือ factor ที่เขาคิดถึงเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด7หัวข้อด้วยกัน safety นะความปลอดภัยโอ้โหฉากกั้นมาเต็มหรือเปล่านะฮะ food safety ต่างๆความเยอะของเมนูบางร้านเมนูเป็นร้อยบางร้านไม่มีเมนูเลยคุณต้องกินที่เขามีเท่านั้นนะอย่างเดียวนะฮะไม่บอกบางร้านไม่บอกด้วยว่าคืออะไร บางวันนะ food quality อร่อยไหมบางร้านเนี่ยความอร่อยเป็นเรื่องรองนะเพราะมาจากบรรยากาศก็มียกตัวอย่างเช่นพวกร้านรูฟท็อปอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าเขาไม่อร่อยนะผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆ presentation ของอาหารของตัวร้านนะฮะคุณจะพาลูกค้าไปกินข้าวเนี่ยนะฮะไอ้พวกนี้ก็สำคัญกว่านะcustomer service บางคนชอบแบบใส่ถุงมือโค้งๆบางคนชอบแบบคุยสนุกๆ location นะฮะมีที่จอดรถเปล่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ติดรถไฟฟ้าเรื่องที่จอดรถก็จะน้อยลงไปแล้วก็แน่นอนที่สุดเรื่องของราคาภาพถัดไปฮะใน7อันนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ง่ายๆเลย3 level นะฮะ average ปกติ good คือดีและ awesome คือเจ๋งสุดๆพูดง่ายก็คือถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปภาพแรก safety awesome มากๆสมมุตินะฮะบอกว่าร้านนี้ safety แบบ awesome ก็คือทุกคนพนักงานเสิร์ฟใส่ชุด PPE คุณมีคอกดูดอากาศเรียกว่าแรงดันติดลบสมมุตินะเวอร์ๆอยู่นะฮะโอ้แบบโคตรเทพเลยอ่ะนึกออกป่ะคำถามคือมันตรงกับกลุ่มลูกค้าคุณไหมผมใช้ดูภาพถัดไปนะฮะการที่คุณเอา7แฟกเตอร์เมื่อกี้มาคูณกับ3อันนี้7แฟกเตอร์เมื่อกี้มี7ถูกไหมมาคูณกับ3เนี่ยคือ3คูณกัน7ครั้งเนี่ยคุณมีโพซิชันที่ทำได้ทั้งหมดเนี่ย 2,187 โพซิชันไม่ค่อยมีใครคิดถึงมุมนี้ใช่ไหมอ่า 2,187 โพซิชันเนี่ยคือถ้าจะอธิบายแบบเอ็กซ์ตรีมหน่อยมันคือ value ที่ลูกค้าแต่ละคนให้ใช่ตัดพวกไอ้หวยทิ้งไปครึ่งนึงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณออกแบบร้านโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะขายใครเนี่ยคุณจะไปใส่แวลูผิดที่ฮะใช่คุณจะนึกออกไหมคุณจะไม่ตรงคุณจะไปใส่แวลูผิดที่คุณอาจจะไปใส่แวลูใน presentation แบบมโหฬารมากในขณะที่ลูกค้าที่คุณไปขายหรือคุณไปทำการตลาดด้วยหรือตำแหน่งที่คุณอยู่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเพื่อนๆอะไรเขาสนใจรสชาติฮะมันจะกลายเป็นคุณทำในเรื่องที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจถูกต้องนะถูกต้องใช่เลยนั่นแหละถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายนะครับคุณต้อง identify ได้ว่าในคอมบิเนชันแบบนี้เนี่ยคุณจะเอากี่คอมบิเนชันเลือกมาเลยแล้วไปโฟกัสตรงนั้นนะครับ
มันสอดคล้องกับอัลกอริทึมของการโฆษณาออนไลน์ยุคนี้ด้วยคือคุณจะนึกออกไหมมันก็สอดคล้องมากๆถ้าคุณเน้นสวยงามมันก็จะมีกลุ่มคนประเภทหนึ่งอ่ะที่ชอบใช่ใช่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณเน้นสวยงามแล้วคุณไปยิงแอดใส่คุณพ่อผมอย่างเงี้ยเออไม่ต้องนึกออกไหมจบมาลาเต้อาร์ตเลยพ่อผมไม่สนใจอ่ะเป็นต้นใช่เพราะมันคือไอ้ strategic factor ที่บทความบอกไว้นี่มันคือเรียกว่าถ้าภาษาบอกง่ายคือเหตุผลที่คนต้องมาซื้อเราอะถูกต้องผมถึงบอกว่าคำถามที่สำคัญที่สุดเลยนะเวลาจะทำอะไรเนี่ยคือคุณจะขายใครถ้ายังตอบไม่ได้อย่าเพิ่งทำนะครับไม่พูดจริงนะฮะยังตอบไม่ได้คุณจะเสียเงินเปล่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำไมคุณจะถามว่าทำไมไอ้ร้านนั้นอะมันไม่เห็นลอยเลยอะทำไมมันถึงขายได้เนี่ยฮะนี่คือคำตอบใช่เพราะเขาเข้าใจไงเขาอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้นะแต่เพื่อนเขาจะถูกโป๊ะพอดีมันตรงแต่ถ้าเกิดคุณมาอย่างมีแผนเนี่ยคุณจะเสียทรัพยากรน้อยคุณจะเลือกได้เลยว่าโอเคลูกค้ากลุ่มนี้ฉันไม่เอาเพราะอะไรตอบคำถามได้หมดคุณสามารถอธิบายกับลูกน้องทีมงานผู้ถือหุ้นทุกคนได้ว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้อ้าวก็เพราะว่าเรื่องนี้เราลูกค้าต้องการออซัมหัวข้อนี้อาหารห่วยแตกไม่เป็นไรแต่ขอให้ถ่ายรูปสวยสมมตินะเฮ้ยมันมีจริงนะใช่ใช่รถทันต้องแน่นชิบแปงเลยนะพวกนี้นะก็เป็นไปได้บรรยากาศต้องดีมากเหตุผลเพราะว่าร้านเราทัวริสคนมาครั้งเดียวใช่นะฮะคือต่อให้อาหารอร่อยเขาก็ไม่กลับมากินอีกอยู่ดีเพราะว่าเขามาเที่ยวบรรยากาศไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องไปดูซึ่งมันเป็นของการจัดเมนูการตั้งราคาอะไรทุกอย่างเลยนะทุกอย่างไปหมดทุกอย่างหมดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำถึง200 1087นี่หรอกนะฮะแต่ว่าเอาแค่100คนนี้ใช่ก็พอแล้วเอาคิดซะหน่อยว่าจะเอาไงใช่นะฮะโอเค